าทิตย์สายเบสสโป๊กเน้นหนุ่มหล่อไม่ติดเจ้าชู้ความรักต้องมีโง่บ้างบันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 14:14 นผูกขาดบทตามหาแม่มา3เรื่องมาละครเรื่องที่4นางฟ้ากรรมกรทางช่องวัน31นางเอกสาวเบสพระกวนีคำสิงก็ต้องตามหาแม่อีกแล้วโดยนางเอกสาวเปิดใจถึงบทบาทที่ได้รับและการร่วมงานกับพระเอกทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีครั้งแรกพร้อมเผยถึงข่าวจิ้นกับหนุ่มบาสทัญชนนชาติเมธากุลเน้นใจสถานภาพโสดสโปกหนุ่มต้องหล่อเท่านั้นเรื่องนี้รับบทอะไรเบสรับบทพรฟ้าหญิงสาวสู้ชีวิตที่เกิดและเติบโตมากับครอบครัวที่เป็นกรรมกรแล้วโชคชะตาเล่นตลกต้องพรากจากแม่เลยดิ้นรนเพื่อจะตามหาแม่เรื่องนี้ตามหาแม่อีกแล้วเบสค่ะเป็นเรื่องที่4แล้วหัวเราะเคยถามผู้ใหญ่เขาบอกนึกใครไม่ออกจริงๆพอเป็นเบสเล่นแล้วมันใช่เขาเชื่อก็เลยขอให้เราเล่นเรื่องแรกกู้ภัยหัวใจสู้แม่ลืมเราไว้บนแท็กซี่เราก็อยู่กับแม่ที่ขับแท็กซี่พอแม่ที่ขับแท็กซี่ป่วยเราเลยไปเป็นกู้ภัยหาตังรักษาแล้วก็ตามมาหาแม่จริงด้วยส่วนเรื่องที่2แม่ทิ้งเราไว้ที่งานประกวดส้มตำประจำปีเพราะเลี้ยงเราไม่ไหวเจ้าของร้านส้มตำเอาเราไปเลี้ยงแล้วเราก็ตามหาแม่เรื่องที่3อยู่ในป่าแม่โดนคนในเมืองจับตัวไปเราเลยต้องออกจากป่าเข้าเมืองตามหาแม่แล้วก็มาเรื่องนี้นางฟ้ากรรมกรแม่กับพ่อรถคว่ำตกทะเลแม่ถูกพัดไปตามน้ำหาไม่เจอแล้วแม่ก็ไปมีชีวิตที่ดีแต่งงานใหม่ส่วนเราอยู่กับพ่อซึ่งเป็นกรรมกรก็อยากรู้ว่าแม่มีชีวิตเป็นยังไงก็เลยตามหาแม่คือมันกลายเป็นโลโก้ของเบสไปแล้วว่าเล่นละครจะต้องตามหาแม่เรื่องนี้มารับบทเป็นกรรมกรเป็นอย่างไรบ้างเบสแปลกใหม่ดีค่ะไม่เคยฉาบปูนโบกปูนมาก่อนเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในเรื่องพอได้ทำแล้วยากมากๆประทับใจคนที่ทำได้ทำเก่งอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคนใช้แรงงานและซัพพอร์ตพวกเขาเยอะๆหนูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชมและพร้อมซัพพอร์ตค่ะมาร่วมงานกับทอยปฐมพงษ์ครั้งแรกเบสค่ะแต่ก่อนหน้านี้รู้จักกันเพราะเรียนมหาลัยเดียวกันแต่ไม่เคยคุยเพราะอยู่คนละกลุ่มจนมาเล่นละครด้วยกันพี่เขาเล่นละครเก่งมากใช้เวลาจูนกันไม่เยอะถึงแม้ไม่ได้เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันไม่ได้สนิทกันแต่พอเข้าฉากด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาเลยแทบจะไม่ได้เทคบทพี่เขาเป๊ะมากดูละครเรื่องนี้แล้วจะได้ข้อคิดอะไรกลับไปบ้างเบสนางฟ้ากรรมกรชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดอาชีพกรรมกรหรือคนใช้แรงงานถ้าใครได้ดูจะเห็นว่าตึกที่เราอยู่อาคารที่เราเหยียบกว่าที่เขาจะสร้างขึ้นมาได้ชีวิตเขามีความลำบากขนาดไหนเรื่องนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้ชีวิตมนุษย์ได้เห็นคุณค่าของเงินเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นจะได้รู้ว่าบนโลกนี้มีคนที่ลำบากจริงๆอยู่แล้วเรื่องนี้จะมีเส้นเรื่องครอบครัวถ่ายทอดเรื่องความกตัญญูตามหาแม่ฝากนางฟ้ากรรมกรด้วยนะคะทุกวันจันทร์ศุกร์1 ทุ่มตรงทางช่องวันค่ะรู้สึกอย่างไรที่เราเล่นละครแนวนี้ก่อนข่าวแต่มันการันตีเรตติ้งเบสหนูไม่ได้ดูเรื่องเรตติ้งหรือมาคิดละครก่อนข่าวหลังข่าวแค่รู้สึกว่าจุดที่เราอยู่มันมีค่ามากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะมีอีกหลายคนที่อยากมาอยู่ตรงนี้เรามีโอกาสเราก็ต้องทำให้ดีอย่าไปคิดว่าเรตติ้งจะดีไม่ดีอันนี้ก่อนข่าวหลังข่าวทุกอย่างมันเท่าเทียมกันถามเรื่องความรักหน่อยกับบาสทัญชนนสถานะตอนนี้คือยังไงเบสเป็นพี่ชายค่ะรู้จักกันมาเป็นปีแล้วเคยสนิทกันช่วงหนึ่งแต่หลังๆเริ่มเป็นพี่น้องกัน
เพราะเราต้องใช้ชีวิตถามว่าเคยมีโอกาสพัฒนาไหมไม่มีนะคะตอนที่สนิทกันเป็นแค่ช่วงสั้นๆจนพอหลังๆก็แยกย้ายกันไปทำงานพอกลับมามีข่าวจิ้นกันได้คุยกันบ้างไหมเบสคุยค่ะเขาก็ถามตลอดว่าโอเคไหมกับคอมเมนต์เราเองก็ถามเขาเหมือนกันซึ่งแต่ละคนโอเคอยู่แล้วจุดเริ่มต้นความจิ้นมาจากที่เราไปออกรายการของพี่ก้อยพี่นัตตี้พี่ดรีนแล้วเขาเซอร์ไพรส์เปิดประตูมาเป็นที่บาร์ตกใจเลยเพราะไม่คิดว่าเขาจะมาหลังห่างเหินกันตอนนี้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมหรือยังเบสก่อนหน้านี้มันไม่ได้ห่างเหินกันแต่เป็นฟิลเพื่อนพี่น้องที่คุยกันเป็นระยะอัปเดตชีวิตกันบ้างแต่ไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนหรือคนคุยตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันส่วนเขามาจีบไหมต้องถามเขาเพราะเริ่มแรกที่รู้จักกันคือเขามาทักเราก่อนสโป๊กผู้ชายเราคือยังไงเบสชอบผู้ชายหล่อโสดมาปีหนึ่งเจอมาหมดทั้งหล่อไม่หล่อเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้นอกวงการในวงการระหว่างหล่อแล้วทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจกับไม่หล่อแต่ดูแลเราดีมากล่ะเบสหนูเลือกเจ็บค่ะเพราะหนูชอบคนหล่อหัวเราะไม่หล่อแต่ดูแลเราดีงี้เหรอคือเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วเรามีครบทุกอย่างแล้วฉะนั้นถ้ามีแฟนก็อยากได้หล่อถ้าเจ็บเราก็เข้าใจได้เพราะเขาหล่อนึกออกปะคนหล่อเจ้าชู้มันเมคเซนส์อ่ะหล่อแล้วเจ้าชู้ไม่กลัวคนเจ้าชู้เลยเบสไม่กลัวตอนนี้หนูโอเพนมากใครที่ได้คุยกับหนูจะรู้ว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่ผูกมัดขนาดนั้นคืออย่าให้เรารู้พอใช้ชีวิตของกันและกันไปสุดท้ายแล้วหนูได้เรียนรู้ว่าคนเจ้าชู้ยังไงก็เจ้าชู้อยู่ดีแล้วคนเจ้าชู้ต่อให้คลั่งรักเรามากแค่ไหนก็เจ้าชู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะเจ้าชู้ก็ไปทำแบบที่ไม่ต้องให้หนูรู้ซึ่งหนูบอกแบบนี้กับผู้ชายทุกคนที่มาคุยด้วยคือมีผู้ชายเคยถามว่าทำไมหนูไม่ตามไม่หึงไม่หวงเลยความที่เจอมาจนแบบหึงไปแล้วได้อะไรมีแต่บั่นทอนความรักเราเปล่าเปล่าต่างคนต่างใช้ชีวิตแค่อย่าให้ผู้หญิงหรือกิ๊กของเขามากระทบเราเราอยู่ในจุดที่โตขึ้นอย่าโลกสวยค่ะทุกคนคนเจ้าชู้ยังไงก็เจ้าชู้ไม่มีอะไรมาการันตีว่าเขามีเราคนเดียวแล้วความสุขของเราคืออะไรเบสเรามีความสุขได้นะถ้าทุกคนยอมรับความจริงส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะบอกว่าไม่เจ้าชู้คุยกับเราคนเดียวเขาพูดแบบนี้อยู่แล้วเวลามาจีบเราแต่ถามว่าหนูเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วก็แจ้งให้เขาทราบเลยว่าถ้าคิดจะทำหรือเผลอทำอ่ะอย่าให้หนูรู้พอความรักเราจะได้อยู่ต่อไปบางทีความรักก็ต้องโง่บ้างหลายคนมองว่าเราเลิกแฟนเพราะเราโดนกระทำดูน่าสงสารแต่จริงๆเรามีภูมิคุ้มกันเบสแฟนนอกใจมันเจ็บอยู่แล้วคือเราคบคนนี้เขาไม่เจ้าชู้แน่นอนสุดท้ายก็เจ้าชู้เราคบคนนี้เจ้าชู้เรารู้แต่เราเลือกที่จะเสี่ยงก็เจอเจ้าชู้อีกสรุปเราต้องเลือกแบบไหนถึงจะไม่เจอเจ้าชู้ในเมื่อมันหายากมากขนาดนั้นเราก็ใช้ชีวิตของเราแต่อย่าให้มากระทบหรือบั่นทอนความรู้สึกเราคือผู้ชายก็ต้องจัดการหรือบริหารตรงนั้นให้ได้แค่จะบอกทุกคนว่าความคิดหนูค่อนข้างโตมากๆสามารถปล่อยวางอยู่กับความเป็นจริงและใช้ชีวิตให้มีความสุขอนาคตถ้าต้องเป็นครอบครัวกันจริงๆจะเป็นปัญหาครอบครัวไหมเบสหนูไม่ได้รณรงค์ให้ผู้ชายเจ้าชู้ย้ำว่าหนูไม่ได้บอกให้ผู้ชายมีกิ๊กนะอย่าเข้าใจผิดไม่ได้บอกให้ทุกคนเจ้าชู้แต่จะให้ทุกคนยอมรับความจริงว่าหนูอาจเจอผู้ชายมาเยอะจนรู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของผู้ชายถ้าเกิดเขารักเราจริงๆก็พิสูจน์แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเขารักเรามากจริงๆแต่สุดท้ายแล้วยังเจ้าชู้อยู่ก็อย่าให้เรารู้เพราะถ้าเรารู้ก็คือเลิกกันคิดว่ามีผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวไหมเบส1ใน100 1ในล้านยากมากจริงๆอาจจะทำได้ใน 3-4 ปีแรกแต่ใน10ปีข้างหน้าไม่มีใครทำได้หรอก
นี่คือสัจธรรมมนุษย์แต่หนูอาจทำได้อย่าเรียกว่ารักเดียวใจเดียวยิ่งกว่าหาบูชาอ่ะถ้าเกิดมีนักเลงมารุมตีเขาหนูสามารถรับแทนแฟนกระทืบฉันแทนอย่างนี้เลยรักมากแต่หนูยังไม่เจอผู้ชายที่เป็นแบบหนูอ่ะจิรนัทจงประสบมงคลนายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้โทรยินดีชาญยังไม่รู้จักส่วนตัวชี้คดีเก่าให้เป็นไปตามกฎหมายการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 12:17 น.นายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกไม่ได้โทรแสดงความยินดีชาญพวงเพชรเพราะไม่รู้จักเป็นการส่วนชี้ปัญหาคดีเก่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อเวลา 11:20 น.วันที่2กรกฎาคม2567ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่4/2567กรณีนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งชนะการเลือกตั้งแต่มีคดีค้างเก่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องไว้อ่านข่าวเอาแล้วเลขากฤษฎีกาย้ำชัดชาญรับตำแหน่งนายกอบจ.เมื่อไหร่ต้องหยุดทันทีอ่านข่าวเพื่อไทยป้องชาญโดนขุดคดีเก่าลั่นไม่ต้องหยุดทำหน้าที่นายกอบจ.ให้รอฟังศาลโดยนายเศรษฐากล่าวว่าเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่รู้จักนายชาญเป็นการส่วนตัวจึงไม่ได้โทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะดำเนินการแต่ย้ำว่าตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็พร้อมที่จะพัฒนาร่วมกันเมื่อพรรคเพื่อไทยเลือกนายชาญมาเป็นนายกอบจ.ปทุมธานี